เป็นคําประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ค่ะว่าพายุดีเปรสชันตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนครับจุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้ห่างจากเมืองกวางตรีประเทศเวียดนามประมาณ300กิโลเมตรความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ค่ะเคลื่อนตัวมามันแรงขึ้นแรงขึ้นวันนี้ จากดีเพรสชั่นมันจะกลายเป็นโซนร้อนแล้วแล้วจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะทีนี้ถามว่าส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไร mm. ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงด้วยค่ะถามว่าภาคไหนบ้างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออก และภาคใต้โอ้โหเกือบทั้งประเทศนะ,ะนที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นแค่ตะวันตกเองนะใช่ค่ะ<อ>ดังนั้นเราพูดไม่ผิดเลยว่าเกือบทั่วประเทศจะต้องเตรียมรับมือกับฝนนะคะจะตกหนักถึงหนักมากนะคะแน่นอนค่ะเมื่อฝนตกหนักน้ำท่วมตามมามน้ำป่าไหลหลากตามมาต้องระวังกันด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตไล่เรียงกันหน่อยว่าแต่ละภาคมีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังครับ อาจจะเยอะหน่อยแต่อยากจะเตือนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเตือนกันเลยนะคะบึงการสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีภาคตะวันออกค่ะ,ะจันทบุรีและตราดภาคใต้ประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล อเอภาคกลางก็ก็เยอะใช่ไหมเขาบอกว <ไป S 2> ่าคกกลางก็มีโอกาสนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับก็หลายจังหวัดอยู่เหมือนกันทีิที่แล้วคือผมว่าเฝ้าระวังกันไว้ทุกๆจังหวัดนั่นแหละช่วงนี้มันเนาะอากาศมันแปรปรวนเหลือเกินอย่างกรุงเทพอะค่ะดูประกาศของกรมอุตุนิยมว<ะ>ิทยาก,ก็บอกว่าวันเนี้จะมีฝนตกร้อยละ 90ของพื้นที่นะคะส่วนในกรุงเทพนะคะดังนั้นถามว่าต้องเฝ้าระวังไปจนถึงเมื่อไหร่อย่างน้อยๆก็คือช่วง22-23กันยายนทีนี้ค่ะพอเตือนกันแบบนี้ก็อาจจะต้องพูดถึงคนที่กำลังจะไปท่องเที่ยวพวกริมทะเลอะไรต่างๆการจะออกเรือตอนนี้คลื่นจะสูงมาก 2-4ถึงเมตรเลยนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะต้องระวังจริงๆการเดินเรือก็ถ้าเป็นเรือเล็กก็หลีกเลี่ยง <ฮะ S 2> การท่องเที่ยวจะเอ,อไปดำน้ำออนั่งเรืออะไรแบบนี้ให้เลี่ยงไปก่อนช่วงนี้เลื่อนไดก้ก็ควรจะเลื่อนเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ได้อยากให้ตกใจอะไรกันนะเพียงแต่ว่าก็คือเตือนไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อบางคนแบบเดี๋ยวเตรียมตัวไม่ทันนะสมมติว่ามันวางไว้แล้วมันมีการจองเงินอะไรแล้วก็ไปก็ได้ แต่ไปด้วยความระมัดระวังจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องใช่ค่ะนะฮะโอ้โหแบมช่วงนี้จริงเลยนะอากาศแบบหนักหน่วงจริงเลย